สังคนละม้วนครูอ้อยโต้กลับแจงข้อสงสัยตุยตุยมีเงิน100ล้านตอนไหนครูอ้อยออกมาโต้กลับแจงเป็นข้อตุยตุยพุทธชาติหมดเงิน100ล้านถามกลับมีเงิน100ล้านตอนไหนยืนยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียเงินลั่นเป็นฝ่ายบอกเลิกคบเองด้านชาวเน็ตแฉเพิ่มความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวดูเหมือนว่าดราม่าครั้งนี้จะไม่จบง่ายๆหลังจากตุยตุยพุทธชาติออกมาเปิดใจเล่าอุทาหรณ์ชีวิตเคยหลงผิดจนสูญเสียทุกอย่างเงินเก็บ100ล้านก็หมดแถมยังเป็นหนี้50ล้านใครเตือนไม่ฟังเพื่อนฝูงเลิกคบเลิกกับแฟนชีวิตลำบากเพราะไปเข้าลัทธิหนึ่งจนถูกครอบงำล่าสุดทางด้านครูอ้อยเข็มทิศชีวิตหรือทิตินาถ ณ พัทลุงอดีตไลฟ์โค้ชคนสนิทก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ยาวเหยียดชี้แจงประเด็นร้อนเป็นข้อความจริงการที่ตุ๋ยได้ไปออกรายการแล้วทำให้คนที่ได้ฟังและสื่อจำนวนมากเผยแพร่ออกไปว่ามาเข็มทิศเสียเงิน100ล้านเป็นหนี้50ล้านซึ่งเป็นความเท็จความจริงคือ1ตุ๋ยไม่เคยให้เงินครูในทางใดหรือค่าเรียนอะไรก็ตามมาอยู่ฟรีพักฟรีกินฟรีเรียนฟรีโดยไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายค่าเรียนหรือค่าใดๆที่จ่ายให้ครูอ้อยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยให้ทั้งค่าเรียนหรือให้โดยเสน่หาไม่เคยเงินร้อยล้านของตุ๋ยมีตอนไหนไม่เคยเห็นถ้ามีหรือเคยให้ขอดูหลักฐานโปรดไปถามเขาชัดๆเคยให้เงินครูอ้อย100ล้านจริงไหมให้เขาตอบมาเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้พูด2หนี้50ล้านไม่ได้ให้ครูไม่เกี่ยวกับครูตุ๋ยหาที่อยู่แล้วไปซื้อคอนโดจากโครงการที่สาทรประมาณ40ล้านอยู่มาถึงตอนนี้เกือบ10ปีไปถามเขาใหม่หนี้50ล้านคือค่าบ้านคอนโดที่ตัวเองอยู่มาเกือบ10ปีใช่หรือไม่3ปี2560วันที่ตุ๋ยกลับจากศรีสัชนาลัยครูบอกตุ๋ยว่าไม่ต้องมาเจอกันอีกขอยุติการคบกันแค่นี้และตุ๋ยจะมาหาครูที่บ้านครูจึงออกไปพักที่โรงแรมสุโขทัยคนเดียวและเขียนกลับมาบอกในกลุ่มไลน์โดยมีน้องสาวครูและตุ๋ยอยู่ว่าครูขออนุญาตไม่เอาแล้วเลิกคบกันครูพอแค่นี้เพราะครูเชื่อว่าทุกคนควรมีสิทธิขอยุติความสัมพันธ์และต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องออกมาให้ร้ายกันตลอดเวลาที่ผ่านมาครูเงียบเฉยมาตลอดแม้จะถูกพาดพิงไปถามตุ๋ยได้ว่าวันนั้นทางไลน์กลุ่มครูไลน์หาจากโรงแรมที่ครูไปพักครูขอเลิกคบกันแล้วตุ๋ยบอกว่ารักครูเหมือนแม่จริงหรือไม่จากนั้นครูไม่เคยพบตุ๋ยพูดคุยหรือติดต่อกันอีกตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมา4การสอนครูไม่สอนมาหลายปีแต่ตอนที่สอนครูสอนให้รักครอบครัวรักพ่อแม่กตัญญูภรรยาให้เคารพสามีสามีให้รักภรรยาคิดดีพูดเรื่องดีๆเอาชีวิตไปทำเรื่องดีๆตั้งเป้าหมายที่ดีงามแล้วไปทำให้สำเร็จคนที่มุ่งร้ายต่อครูโจมตีครูมาตลอด10กว่าปีซึ่งก็อยู่เบื้องหลังการปั่นข่าวครั้งนี้อีกเหมือนเดิมครูยังไม่ได้เริ่มจัดการเรียกการกตัญญูต่อพ่อแม่ทำงานให้มีคุณภาพเรียกให้เสื่อมเสียหน้ารังเกียจว่าเป็นลัทธิการที่เรารักพ่อแม่กอดท่านกตัญญูต่อท่านสามีภรรยาควรรักกันอย่างซาบซึ้งเข้าใจต่อกันและคนทุกคนควรมีโอกาสทำความฝันที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวให้ดีต้องถูกตราหน้าว่าเป็นลัทธิหรือปัจจุบันครูไม่สอนแล้วเพราะบทเรียนฟรีที่ครูทำไว้ให้มีมากพอและครูก็อยากใช้เวลาสงบสุขของตัวเอง5เมื่อหลายปีก่อนตอนยังคบกันตุ๋ยบอกว่าเพราะครูเลยขายของตอนนั้นขายดีมากวันแรกมาเจอครูอยากมีเงินแค่1ล้านวันที่8มีนาคม2559ที่ห้องเรียนเข็มทิศฟรีมีคนไปฟรี 1,000 คนตุ๋ยประกาศว่ามีเงินรวมทรัพย์สิน200กว่าล้าน
และภายหลังประกาศกับประชาชนออกสื่อว่าเพราะครูสอนให้ทำงานแบบมีคุณภาพเลยได้งานพิธีกรรายการ Amazing Thailand ชื่อรายการจำไม่ได้แม่นถ่าย3เทปได้เงิน700,000 บาทตุ๋ยพูดว่าปกติทำพิธีกรเหนื่อยราวกับไถนาพอทำที่ครูสอนได้เงินจากขายของและทำพิธีกรดีกว่าเดิมมากๆเลยไปถามตุ๋ยได้ว่าพูดจริงหรือไม่สรุปตลอดเวลาที่คบกันทุกวันตุ๋ยจะขอบคุณครูในสิ่งที่ครูทำให้และครูไม่เคยได้เงินจากตุ๋ยเลยและครูเป็นคนว่าตุ๋ยและขอเลิกคบตุ๋ยตลอดเวลาที่เราเคยคบกันตุ๋ยไม่เคยแสดงหลักฐานการมี100 ล้านให้ดูและไม่เคยมีเหตุเสียเงิน100 ล้านใดๆดูจากสเตทเมนต์ธนาคารของเขาได้แต่หลังจากครูเลิกคบตุ๋ยแล้วเขาไปเสียเงินกับใครที่ไหนครูไม่เกี่ยวและไม่ทราบสุดท้ายแม่ครูไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับตุ๋ยแต่ครูก็มีความปรารถนาดีและเห็นใจตุ๋ยเสมอคนบอกว่าตุ๋ยเล่าในรายการว่าลำบากเงินหมดเป็นหนี้ครูก็ขอเอาใจช่วยให้ตุ๋ยพ้นจากเคราะห์กรรมวิบากพ้นเคราะห์พ้นโศกโรคภัยเสนียดจันไรเวรกรรมครูได้ทำบุญกับเจดีย์3เจดีย์คือพระธาตุพนมพระธาตุวัดป่านาคนิมิตและพระธาตุภูริทัตตบางปะกงที่สมเด็จธงชัยกำลังจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าขึ้นสู่พระธาตุเจดีย์วันที่21มิถุนายนนี้ครูขอเรียนเชิญทุกท่านและขอบารมีพระบรมสารีริกธาตุจากทั้ง3เจดีย์ส่งให้เจ้ากรรมนายเวรของครูและเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลายให้สงบเย็นและได้รับส่วนบุญนี้ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขคิดสิ่งดีงามให้สมปรารถนาเทอญเรียนเชิญวันที่21มิถุนายนที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระธาตุภูริทัตมาสักการะพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรและครั้งแรกคือเปิดให้สักการะพระธาตุพระศรีวลีผู้เป็นเลิศด้านลาภงานนี้ทันทีที่มีการเผยแพร่ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงความจริงของเรื่องนี้โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาให้ข้อมูลเพิ่มหนี้50 ล้านคือหนี้ที่ตัวเองก่อเองซื้อคอนโดอยู่เองหรือเปล่าครับพอดีอยู่คอนโดเดียวกันเจอกันแต่ชั้น B1 แอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยถ้าเป็นหนี้จริงเดือดร้อนจริงถึงกับต้องมาออกสื่อทั่วประเทศมีคอนโด50 ล้านจริงคำแนะนำแรกควรขายคอนโด50 ล้านที่เราซื้อเองอยู่เองมาหลายปีทิ้งไปมาอยู่คอนโดที่เหมาะสมกับฐานะเรานะคะแล้วเก็บเงินสดสำรองไว้ที่ตัวค่ะข่าวที่เกี่ยวข้องอาตุ๋ยรับโง่เองหลงผิดลัทธิใครเตือนไม่ฟังเงินเก็บ100 ล้านหมดเกลี้ยงแถมเป็นหนี้